ตอนนี้คุณลุงกำลังแบ่งดินออกมาจากกระถางกุหลาบมาใส่เข็มนะคะเนี่ยเข็มน้องหมาขุดตอนนั้นก็ใส่ได้นะคุณลุงกระถางต่อไปนู่นเดี๋ยวมันจะใส่ใส่พ่อมันสิเดี๋ยวปุ๋ยใส่น้ำอยู่เดี๋ยวจะไม่หมองใส่ปุ๋ยอีกอันนี้ก็คือแบ่งดินออกกระถางนั้นก็แบ่งออกด้วยคุณลุงไม่งั้นก็ไม่มีที่ว่างแบ่งความสวยงามให้กันอันนี้ป้าก็แต่งบริบทหน้าน้ำตกเล็กๆหน้าบ้านนะคะแต่ว่าตอนนี้รกไม่สวยเพราะว่าอะไรน้องหมาก็เอาขยะมากัดเต็มเลยสภาพของเราก็จะอยู่รกๆแบบนี้ต้องกวาดทุกวันก็พามาดูว่าป้าลุงทำอะไรกันเนาะนี่นะคะพ่อทำแบบนี้แบ่งเวลาดูแลสวนด้วยแล้วก็ทำงานด้วยเวลาไลฟ์สดขึ้นไลฟ์ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะคะชั่วโมงหนึ่งนะถ้าเราจะทำงานสวนก็ได้เยอะเลยนะคะป้าทำงานของป้าก็ได้เยอะเลยนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะทำ YouTube ด้วยก็เลยต้องแบ่งเวลามาหาฉันบ้างหมายถึงมาหาสวนแบ่งเวลาไปให้ YouTube บ้างแบ่งเวลามาทำสวนบ้างความสุขของผู้เฒ่าสองคนเมื่อก่อนนี้ก็ความสุขของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่สร้างครอบครัวก่อร่างสร้างขึ้นมาด้วยบากบั่นด้วยลำแข้งด้วยสองมือล้มลุกคลุกคลานนะคะจนกลายมาเป็นผู้เฒ่าวัยชราก็เกิดตำนานเพลงกระท่อมชมจันทร์ขึ้นมาคุณลุงได้บรรยายถึงเดี๋ยวนะคะนะคะจะไปไหนคะอ๋อจะไปใส่ฟังนู้นเอาคุณลุงมันจะไม่ง่ายกว่าแล้วถ้าดึงเอาจากนี้ขึ้นมาโอ้ยระวังนะอุ้ยงานหน้าบาดนี่ตอนนี้ก็กำลังเอาปุ๋ยใส่เข็มนี่เข็มมันไม่งามไม่มีดอกแล้วตอนนี้ร่วงจนเกือบจะหมดนะคะแต่ว่าก็ยังอุตส่าห์มียอดเกิดขึ้นมาก็เลยจะเอาปุ๋ยใส่แล้วก็เอาน้ำใส่เพื่อมันจะงามขึ้นมาใหม่อีกทีนึงนะคะเนี่ยแล้วก็มะเมาะแม่แม่อยู่ดูแลสวนแบบนี้นะคะกับคุณลุงเอ้าไปเอาอะไรมาอีกเนาะบาทนี่คุณลุงเดี๋ยวมันไปเอามาจากไหนเนี่ยหยุดเดี๋ยวป้าจะไปดูนะเนี่ยแล้วพอเอามาให้เล่นแต่มันเอามากัดยับเยินเลยได้นี่คือพวกเธอกังฟูไปเอามาจากไหนแล้วทำไมเขาเอามาให้เล่นจะต้องมากัดฟัดเบี่ยงแบบนี้จนลื้อจนกระจุยกระจายละกังฟูฮะโอ้ยดูสิเนี่ยจะลื้อมันทำไมจนกระจุยกระจายหมดแล้วตุ๊กตานั่นดูสิเขาเอามาให้เล่นนะครับไม่ได้เอามาให้กัดแล้วก็แย่งกันกัดแย่งกันเล่นแล้วก็ฟัดเหวี่ยงจนไม่มีไส้กันไปหลายตัวแล้วนะคะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวยายจะเอาไปเก็บก่อนดูสิเอามาให้น้องหมาเล่นหมดเลยเอามาให้น้องหมาเล่นกัดเสียหายหมดเลยเอาปุ๋ยใส่เนาะแล้วดูคุณลุงเอาปุ๋ยใส่ดอกไม้มันจะได้งามงามขึ้นนะคะเนี่ยถ้าไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรรดน้ำไปก็เท่านั้นเองมันก็จะไม่งามหรอกนะคะกระท่อมชมจันทร์สวนของคนอาศัยสุขใจอยู่ในกระท่อมแห่งฝันเราอาจจะเหนื่อยกายนะคะ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปให้ป้าลุงเราอาจจะเหนื่อยกายแต่ว่ามันสุขใจที่ได้ทำสิ่งนี้ที่ได้ดูแลสวนตกแต่งบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะพอให้ได้ชื่นใจนะคะแต่ก็ต้องทำความสะอาดเนาะสวนถ้ารกมันก็คงไม่น่าดูนะคะนอกจากเป็นสวนธรรมชาตินะ
ธรรมชาติจริงๆก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าสำหรับสวนของป้าลุงมันเป็นกึ่งธรรมชาติแล้วก็กึ่งที่จะดูแลให้มันสวยงามเหมือนเป็นสวนแต่งสวนแต่งอะไรแบบนี้ด้วยนะคะมันก็เลยต้องเอารกๆออกภายในบริเวณบ้านนี้ก็คือจัดสวนให้มันมีดอกไม้ดอกอะไรให้น่าดูนะคะให้มันน่าดูน่าชมน่าอยู่อาศัยนั่นเองเพราะว่าบ้านของป้าลุงก็เหลือแค่หลังนี้หลังเดียวนะคะไม่ได้มีหลายที่ที่มีหลายที่หลายบ้านก็คือเป็นที่ทำงานนะคะแต่สำหรับบ้านของป้าลุงจริงๆก็มีแต่หลังนี้แหละบ้านหลังน้อยกระท่อมชมจันทร์นี่แหละนะคะดูมีน้องหมามีน้องหมามีความชุกนั่งอยู่ใต้ร่มไม้เนี่ยนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ก็มีกัดใบไม้แทะใบไม้เล่นแบบนี้อุ้ยมีความสุขจังเลยครับผมได้ตรวจมีกังปูนะเนี่ยน้องกังปูนะคะชอบกัดชอบแทะกัดนู่นกัดนี่กัดต้นไม้ใหญ่หรือขยะหรือตุ๊กตาจอมยุทธกังฟูนี่ก็ชอบรื้อชอบแทะชอบขุดนะคะเจ้านี้ต้องสอนกันอย่าขุดนะอย่าขุดหลุมเด้ออะไรแบบเนี้ยดายก็สอนเนี่ยอย่าขุดของยายนะครับกังฟูไม่ต้องช่วยคุณตาทําไม่ต้องขุดนะครับฝึกให้ว่ายน้ําแต่ก็ไม่เคยลงน้ําสักทีดีมากเลยมันรู้แล้วมันไม่อยากลงมันก็ไม่ไปตกน้ํานะคะโอ้โหทำแล้วแก่แล้วก็ปวดหลังปวดเอวเด้อปวดหลังปวดเอวเนี่ยมันกัดต้นว่าจะเอาไว้ต้อยติ่งมันก็กัดแล้วเดี๋ยวเอาคุณลาบมาใส่ไหมดูคุณลุงมันกัดแม้แต่กระถางนะเห็นนะตั้งอยู่มันขุดไม่ได้มันก็กัดกระถางซะพังหมดเลยโอ้โหร้ายจริงๆนี่เลยนะคะคือความสุขเล็กๆน้อยๆของเราอยู่กับน้องหมาแล้วก็ทำสวนดูแลสวนไปเลยนะคะกุหลาบก็เหลือไม่เยอะจากที่เอามาปลูกเป็นสวนเยอะๆก็เหลือนิดหน่อยตายไปนะคะแล้วก็ต้องเอามาลงอีกเอามาปลูกใหม่เพราะว่าป้าก็ยังอยากเห็นดอกกุหลาบงามๆอยู่ที่นี่อยู่นะคะก็เลยต้องนี่แหละทำไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูคุณลุงเอาปุ๋ยใส่ต้นไม้เดี๋ยวป้าก็จะขึ้นไปเตรียมตัวลงมารดน้ำแล้วก็มาเอาหญ้าออกช่วยกันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็จะถ่ายเก็บภาพบรรยากาศไปให้ดูเรื่อยๆเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆฝากไว้ให้ดูว่าป้าลุงทำอะไรเผื่อคิดถึงกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ